ี๋ยวให้ถามพี่เดดีกว่าเนาะว่าจะสัมภาษณ์ทางท่านสมยงว่าอย่างไรบ้างไปทางครับครับผมท่านคุณพ่อดร.สมยงแก้วสมบัตินะครับท่านเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่นะครับในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยท่านกมลนัทสุวรรณพันธ์นะครับได้นำพาพวกเรามาพบปะนะครับบรรยากาศพิธีบรรยากาศแห่งจิตวิญญาณของพวกเราชาวอีสานที่มีความม่วนซื่นโฮแซมอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับที่อย่างความรู้สึกคุณพ่อดร.สมยงนะครับผู้นำของการไปทำขับเคลื่อนในจังหวัดขอนแก่นเลยครับว่าเมื่อที่ท่านเป็นผู้ทำบุญในส่วนของวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับแล้วท่านก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดด้วยนะครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับที่เราจะยกระดับของไหนให้ท่านทันทีคิดว่าในเรื่องการตลาดนะครับมีแล้วก็มีข้อจำกัดกับมีสัตว์ป่าแห่งครับเป็นต้องควรประจำที่ของเราเข้าไปท่าเรือตลอดมาเอาที่เราทำดีหน้าการกุศลที่เราของไม่ได้แล้วนะครับซื้อบัตรผ่านตู้เข้ามาได้เลยนะครับเราต้องข้อผ่านการแสดงนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะถึงเวลาที่จะต้องการแสดงความสุขและความบันเทิงในตัวเมืองขอนแก่นในสำหรับวันนี้นะครับขึ้นบ้านประเดี๋ยวด้านในสื่อนะครับที่นี่นะครับอยากได้สัมภาษณ์ไปที่นอนนอกจากนั้นของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราต้องการที่จะทำต่างบริษัทที่ทำสายต่างอย่างเป็นทางการของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งในรูปการที่ไม่แต่งรูปการที่ทำนะครับวันนี้ได้รับสินค้าของผู้ประกอบการโดยท่านท่านคือสี่ของฝากไม่ฝากที่น้องเพิ่งเกิดแต่งนะครับเรื่องแรกของบริษัทของประเทศไทยก็อยากได้กับเรื่องของเรนเจอร์อันนี้เปิดโอว่าจะปล่อยให้รองรับราคาที่แต่งแสนที่สุดเท่าไหร่บาทสำหรับเรื่องของเรนเจอร์แต่งพร้อมด้วยนะครับเราเริ่มมีด้วยกับพี่น้องคนทุกเมียขนาดนี้นะครับนี่คือผมใหม่ล่าสุดนะครับตึกปอดเรนเจอร์ที่พี่น้องสามารถใส่ในกล่องด้วยมาเพื่อนหรือว่าใส่เดินหน้าแต่เดินลงไปที่สายสัมผัสตาท้ายท้ายนำไปออกรถอีกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของรถขนาดใหญ่นะครับเพราะในการที่เราสูงตัวหน้ากรรมการเรื่องระบบดิจิตอลการทำและการเป็นมรดกระดับจังหวัดเพื่อที่จะส่งไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่เส้นทางไปสู่ระดับชาติแล้วก็จะสู่เส้นทางระดับองค์การยูเนสโกต่อไปแล้วหมอลำนี่นะครับจังหวัดขอนแก่นของเราถือว่าเป็นจังหวัดในปัจจุบันนี่นะเป็นจังหวัดที่มีหมอลำมากที่สุดในโลกในโลกนะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับให้กับพี่น้องชาวภาคอีสานโดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเมื่อกี้หลังไมค์ได้คุยกันว่าหมอลำระเบียบวรศิลป์นี่นะไม่การจองที่จะไปลำในงานต่างๆต้องจองล่วงหน้าเป็นปีนะนำพาชีวิต 3-400 คนองค์คาพยพต่างๆหลายมิตินะเกิดรายได้กระจายตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างและที่สำคัญล่างที่สุดก็คือร้านค้าต่างๆที่มาขายนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านก็ก่อให้เกิดรายได้สำหรับชาวบ้านที่มางานในการแสดงหมอลำอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากและพวกเราก็จะติดตามให้กำลังใจนะว่าเส้นทางของการขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโกนี่หมอลำเราจะเดินไปถึงก้าวไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่พวกเรามีความภาคภูมิใจและคาดหวังไว้ครับครับผมซึ่งท่านไม่ต่างจากเราครับแล้วก็ไม่ต่างจากทุกท่านครับทุกคนภาคภูมิใจที่หมอลำอันความเป็นความจิตวิญญาณของคนอีสานความม่วนซื่นโฮแซลเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็นทะเบียนยูเนสโกไม่ใช่เพียงแค่ภูมิปัญญาเท่านั้นแต่เรากำลังเอาภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมนี้ทำให้เกิดรายได้ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของพวกเรากระทรวงวัฒนธรรมที่มีวิสัยทัศน์เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับวันนี้ท่านสมยงก็ได้มาร่วมยกระดับหมอลำของเราไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของทางผู้บริหารของเราบ้างนะครับสดสดร้อนร้อนรางวัลใหม่ๆนะครับในฐานะของนิติบุคคลที่วงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเพิ่งได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณพ่อในครั้งนี้ครั้งแรกถึงความรู้สึกของได้รับคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างสำหรับรางวัลผู้ทำคุณที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ภาคภูมิใจในรางวัลอันสูงเกียรติครั้งนี้เพราะว่าเราก็จริงๆแล้วเราก็ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด
แต่มาปีนี้ได้รับความการสนับสนุนที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเล็งเห็นคำว่าหมอลำสมควรที่จะเติบโตหรือยิ่งใหญ่มากกว่านี้ครับเราก็ยินดีทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานที่ขอความร่วมมือและก็ให้ทางทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์หรือหมอลำของเราเนี่ยได้ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์นะครับก็คือเราก็ยินดีแต่รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าและเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งครับให้กับผู้บริหารหรือทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ของเราครับแล้วได้ข่าวมาล่าสุดนะครับแฟนคลับหลายๆคนเริ่มบอกว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยระเบียบวัฒนศิลป์ของเราก็จะโกอินเตอร์กันแล้วไปที่ไหนครับไปยังไงเอ่ยครับพ่อไปเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับซึ่งก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้ไปไกลขนาดนั้นว่าจริงๆแล้วศิลปินส่วนมากก็จะไปคน2คนหรือ4คน5คนประมาณนี้แต่ปีนี้ก็ได้รับเกียรติและการส่งเสริมจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นของเราได้ผลักดันให้เราได้ไปเป็นลักษณะเป็นทีมก็คือมีครับใช่ก็เป็นแบบมินิคือส่วนหนึ่งเพื่อไปจำลองในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีแล้วก็ทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมพระเอกนางเอกของเราก็รวมแล้วก็อยู่ประมาณ50ชีวิตก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ซึ่งปีนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าได้ที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสำนักวัฒนธรรมจังหวัดให้การส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้หมอลำได้มีตัวตนแล้วก็ได้แสดงคำว่าศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาก็ถ้าจะนับปีก็คงไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ปีครับเพราะว่ามันอยู่คู่กับคนอีสานมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับเองนะครับก็คือไปโกอินเตอร์ถึงต่างประเทศเลยจะถามว่าระเบียบวัฒนศิลป์แล้วจริงๆแล้วก็คือโรงเรียนปั้นวงหมอลำคณะดังๆหลายอีกหลายๆวงนะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของรัตนศิลป์ตอนนี้ก็เป็นระเบียบวัฒนศิลป์ก็ช่วยปั้นแล้วก็สร้างลูกหลานสืบสานวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของการไปโกอินเตอร์ก็จะไปประมาณเกือบ50คนเดินทางช่วงไหนครับก็24กรกฎาคมกลับวันที่28กรกฎาคมครับตอนนี้ก็คือจะไปเป็นการลักษณะนำร่องก่อนถ้าหากว่าได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวออสเตรเลียดีก็ปีหน้าปีต่อๆไปก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาหมอลำของเมืองไทยเรานี่แหละของอีสานเรานี่แหละผัดเปลี่ยนไปปีนี้อาจจะเป็นระเบียบปีหน้าอาจจะเป็นประถมปีต่อไปอาจจะเป็นสาวน้อยปีต่อไปอาจจะเป็นหลายๆคณะที่ยังช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้อยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นในสัดส่วนของทั้งในบริบทของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการยกระดับหมอลำสู่ในระดับต่างประเทศแต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านครับเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือเฮียหน่อยของเรานะฮะมาแบบเฮียหน่อยโยนสคริปต์แบบไม่แบบไม่เป็นสคริปต์สดเลยได้ไหม นะครับเฮียหน่อยก็มาด้วยทีเนี้ยเราก็จะดูเพราะว่าเฮียหน่อยเนี่ยก็มาดังในเรื่องของการสร้างหมอลำไอดอลตั้งแต่ตอนนั้นก็คือทำให้คนได้รู้จักในเรื่องของหมอลำมากขึ้นรู้จักแบบแอปสุรพลดียิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะสอบถามเฮียหน่อยนิดนึงว่ามุมมองในเรื่องของการยกระดับหมอลำภูมิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยของเฮียเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปน่าจะพัฒนากันยังไงบ้างครับขอบคุณครับจริงๆแล้วหมอลำไอดอลเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องนี่ฮะพ่อทุกคนทั้ง4วงที่ช่วยร่วมกันใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราจับมือกันแล้วมันจะแข็งแรงแบบนี้แหละครับดังนั้นถามว่ามุมมองผมในการยกระดับผมมองในมุมว่าผมมาเที่ยวเมืองหมอลำแล้วเอาหมอลำที่ดีอยู่แล้วเนี่ยฮะไปให้คนที่ไม่เคยเห็นหรือคนที่ไม่รู้จักได้รู้จักได้ดูมากกว่าดังนั้นถามว่าแล้วอนาคตจะยังไงอย่างตอนนี้อย่างหมอลำไอดอลหรืออะไรที่พ่อกับพี่ทั้งสองคนที่ไปทำกันมาทั้ง4วงเนี่ยนะครับทำให้คนทั้งประเทศเริ่มรู้จักแล้วทีนี้พอมันนั่งในใจครับซอฟต์พาวเวอร์คือการนั่งในใจเนาะไปนั่งในใจคนทั้งประเทศได้แล้วเนี่ยเมื่อทั้งประเทศเห็นว่าสิ่งนี้มันดีแล้วเนี่ยฮะต่างชาติจะซื้อครับครับมันก็จะตรงโจทย์กับสิ่งที่รัฐบาลต้องการคืออยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลคืออยากให้
ต่างชาติซื้อเราเพื่อที่จะให้เม็ดเงินไหลเข้ามาเหมือนที่เราอยากดูซีรีส์เกาหลีแบบนั้นครับลักษณะเหมือนแบบซื้อโชว์ซื้อโชว์ไปดูในรูปแบบใหม่มันถ้าในมุมผมมันจะมีอีกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นดนตรีครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ต้องขนไปก็ได้ซื้อผ่านแอปผ่านอะไรในระบบที่ต่างชาติต้องฟังเราเหมือนเราโหลดเกาหลีมาฟังโหลดเพลงอเมริกามาฟังแบบนั้นนะครับอนาคตมันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามผลักดันให้เป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องโชว์เรื่องอะไรเงี้ยมินิแบบนี้50ชีวิต20ชีวิต30ชีวิตมันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้คนต่างประเทศได้รู้จักเราแล้วพอเขารู้จักเราเขาจะหาต้นตอกลับมาที่อีสานของเราจนได้ว่าแล้ววงจริงๆใหญ่แบบไหนดีแบบไหนครับโอ้โหนะฮะก็เป็นวิสัยทัศน์นะครับของเจ้าพ่อหมอลำอีกหนึ่งท่านเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าเห็นไปพบท่านผู้ว่าด้วยนะครับอันนี้ยังเป็นโปรเจกต์ที่อุ๊บอิ๊บอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้อุ๊บอิ๊บแล้วครับก็เป็นในเรื่องของก็อย่างที่บอกว่าทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรือแต่กระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยอยากจะทำให้หมอลำเป็นอยู่ในยูเนสโกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแสดงว่างานใหม่ปีนี้มีเซอร์ไพรส์โอ้โหแน่นอนอีกแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันนั่งในใจคนในชาติก่อนฮะถ้าคนในชาติเห็นว่ามันดีปุ๊บเนี่ยต่างชาติซื้อแน่นอนโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมาถึงอีกคนหนึ่งบ้างนะคะตัวแม่ของกาลสินน้องโตเตหรือว่าน้องเต้ายองของเรานะฮะเอาแบบแนะนำแบบในซีรีส์สิในซีรีส์โตเตยูคุเนมิสแกงกาลสินครับนะครับที่เอาน้องมาจริงๆอ่ะคิวน้องอาจจะอยู่ช่วงหลังวันนี้เราก็เลยแบบเอาน้องมาสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องเต้นด้วยจะได้ไม่รบกวนน้องอ่ะในฐานะของเยาวชนรุ่นใหม่ที่หลงรักในศิลปะหมอลำเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่าหมอลำเนี้ยมันสร้างสรรค์ชีวิตเรามายังไงบ้างครับก็ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบในอะไรที่แบบเป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอได้เริ่มเข้ามาสู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบพอเราได้แบบไปเต้นไปออกฉากไปอะไรอย่างเงี้ยคนแบบคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่รู้จักเขามาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยทำไมมันสนุกจังมันอะไรมันรู้สึกแบบอยากมาอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจครับผมที่มีคนรุ่นใหม่สนใจเกี่ยวกับหมอลำของเราอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาสมัครก็เพราะอยากมาเป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจดีใจมากเลยที่คนไม่รู้จักอยากมาแบบสืบทอดสืบสานต่ออะไรทุกวันนี้เต้าหยองรู้สึกว่าจิตวิญญาณของหมอลำเนี้ยมันซึมซับเข้าไปในสายเลือดของเราหรือยังแบบตื่นเช้ามาอยากเป็นหมอลำอยากร้องเพลงอยากฝึกลำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบ้างหรือยังครับมันก็มีบ้างครับแต่บางงานมันก็วันหนึ่งเราก็ออกงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยากพักผ่อนบ้างมีท้อบ้างไหมมีท้อบ้างไหมมันก็มีครับผมแต่ช่วงนี้ก็ชินไปแล้วครับผมคิวใจตัวเองยังไงแบบปลอบใจตัวเองยังไงเวลาที่แบบอุ้ยเหนื่อยพ่อให้ทำงานเยอะเหลือเกินเลยครับใช่ล่าสุดไปกินไก่แดงพ่อก็ยังห้ามใช่ไหมอยากกินขวดรู้เรื่องแป้งแล้วผมทำการบ้านมาหมดนะแฟนขับจะว่าผมไม่ได้ผมแบบทำการบ้านกับพ่อตลอดแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบดูไลฟ์สดพ่ออะไรแต่ไม่ถอยนะแต่ว่าไม่มีถอยครับมันก็ความเคยชินนะครับบางทีวันหนึ่ง 4-5 งานอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราเหนื่อยเนี่ยตอนนี้แต่ว่าอาจจะสบายในข้างหน้าน่าเหนื่อยกายมันพักหายเหนื่อยใช่จะเหนื่อยตอบไม่ได้ต้องไม่เหนื่อยเพราะว่าน้องเต้าหยองเนี่ยเป็นเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับหลายๆท่านที่ดูอยู่ตรงนี้เอ้าทำไมน้องถึงได้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมไปงานไหนไปฟรีหมดเลยครับของกระทรวงเรานะครับน้องก็เลยต้องมอบรางวัลให้กับน้องด้วยเพราะว่าน้องเป็นผู้สรรสร้างวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมก็ซึมซับเข้าไปในสายเลือดของน้องด้วยในฐานะที่พ่อเป็นคนสร้างน้องขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปดูทางในส่วนของศิลปินท่านอื่นอีกด้วยนะครับแล้วก็ไปดูโชว์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับในส่วนของผู้บริหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นอกจากบรรยากาศของการพูดคุยกับผู้บริหารเนี่ยก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูบรรยากาศของหมอลำจริงๆนะครับบรรยากาศของหมอลำจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวพาแวะไปดูนิดนึงนะครับพาบุกไปใต้เวทีหมอลำใช้ชีวิตของหมอลำครับพี่เนยการใช้ชีวิตของหมอลำเนี่ย